สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้เป็น EP ที่49แล้วนะคะใกล้กันแล้วนะที่จะถึงช่วงเวลาของการสอบแล้วก็เก็บคะแนนในช่วงสิ้นสุดปลายภาคเรียนนี้ค่ะใครยังไม่ได้ทำงานไหนนะคะชิ้นงานอะไรที่ยังค้างๆตอนนี้หนูต้องเริ่มเคลียร์ตัวเองได้แล้วนะคะเพราะว่าคะแนนทั้งหมดที่เราเก็บมาเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการนำมาตัดเกรดของพวกเราค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วในเทอมนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาให้พร้อมเลยค่ะภาษาภาคีค่ะดูเลยนะคะวันนี้นะคะภาพที่เอามาให้ดูเป็นเกี่ยวกับกีฬามากมายเลยค่ะอันข้างบนสุดใช่ไหมคะเตะฟุตบอลนะอันที่2เทนนิสนะคะและด้านล่างนะคะเป็นการเล่นบาสเกตบอลค่ะทีนี้คำถามนี้ถามกลับไปยังพวกเรานะคะพวกเรานั้นชอบเล่นกีฬากันบ้างไหมคะกีฬาโปรดในดวงใจของเราคืออะไรอันนี้เป็นคำถามนะคะฝากไปตอบคุณครูหน่อยเนาะอยากรู้ค่ะอันนี้ไม่มีรางวัลแต่อยากรู้เฉยๆนะคะใครเล่นอะไรใครชอบทำอะไรไหนลองมาเล่าให้ฟังดูนะคะแต่สำหรับวันนี้แล้วตัวละครของเราในเรื่องค่ะเล่นกีฬาไม่เหมือนที่เราเล่นกันหรอกคุณมั่นใจ 100% เลยว่าไม่มีใครเคยเล่นกีฬาชนิดนี้มองดูซิข้างๆนะคะมันคือการเต้นรำถูกไหมคะแต่เต้นรำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เต้นรำแบบปกติค่ะมันเป็นการเล่นกีฬาชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าลีลาศค่ะมันมีหลายท่าหลายจังหวะเพลงด้วยนะเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูค่ะหนังสือพร้อมแล้วนะคะเปิดไปที่บทที่8เลยค่ะก้าวให้ไกลแล้วไปให้ถึงจากชื่อเรื่องบอกแล้วนะว่าเราต้องคิดเอาไว้ให้ไกลๆแล้วเราต้องทำตามความฝันนั้นไปให้ถึงจุดหมายค่ะมาที่หน้า135-136นะคะคำศัพท์ควรรู้วันนี้12คำนะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างลองอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกกีฬาค่ะคำที่2ค่ะโค้ชคำนี้นะคะใช้กับผู้ฝึกซ้อมเนาะแปลว่าผู้ฝึกซ้อมนักกีฬาเนาะเป็นผู้ควบคุมทีมด้วยก็ได้เนาะคำที่3ค่ะชมรมค่ะชมรมนี่น่าจะรู้จักก็เหมือนชุมนุมนั่นแหละการที่มีคนมารวมตัวกันเพื่อทำอะไรสักอย่างที่มีความสนใจหรือถนัดในแบบเดียวกันค่ะชอนชัยค่ะก็คือใช้กับพืชเนาะที่มีรากแล้วชอนชัยไปในพื้นดินเพื่อหาอาหารหาน้ำดื่มนั่นเองคำที่5นะคะถนนลูกรังค่ะคำนี้เนี่ยก็คือถนนที่มันมีสีแดงๆขรุขระขรุขระหน่อยนะคะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงมันไม่ค่อยชุ่มชื้นเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราวิ่งบนถนนพวกนี้หัวเหอเราก็จะแดงไปด้วยเพราะว่าฝุ่นดินแดงนั้นก็ปลิวมาเกาะเรานะคะคำที่6ค่ะท้อแท้คำนี้นะใช้เวลาที่รู้สึกเหนื่อยกับการเรียนหรือเหนื่อยกับการทำงานหรือต่างๆเรารู้สึกอ่อนเพลียนะคะคำที่7ค่ะปั่นป่วนแปลว่ารู้สึกแบบแปลกๆอาจจะปั่นป่วนในท้องหรือในหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอาการที่เราคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคสำหรับเรานะคำที่8พร้อมเพรียงก็คือทำอะไรไปพร้อมๆกันนะมองแล้วสวยงามชัดเจนนะคะคำที่9ค่ะเพรียวก็ใช้กับรูปร่างนะคะเพรียวบางก็คือผอมหุ่นดีอะไรประมาณนี้นะคะคำที่10พลิ้วไหวค่ะใช้ลอลิงควบกล้ามนะก็คือเคลื่อนไหวไปอย่างแบบเป็นธรรมชาติดูแล้วน่ามองนะคะคำที่11ค่ะลูกยางคำนี้แปลว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือลูกยางแหละมันเป็นต้นไม้ชนิดนึงนะคะต้นมาจากต้นยางใหญ่แล้วเขาก็จะมีลูกพอลูกถึงเวลาเนี่ยเต็มที่เนี่ยมันก็จะหลุดแล้วก็บินนะจะตามต่างจังหวัดจะมีเยอะบินล่อนลงไปตามพื้นดินตามพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะกลายไปเป็นต้นยางต้นใหม่นั่นเองค่ะและคำสุดท้ายค่ะเอนโดฟินนะคะคำนี้เป็นสารแห่งความสุขที่สลั่งมาเวลาที่เราออกกำลังกายค่ะถ้าไม่ออกกำลังกายก็จะเป็นอย่างอื่นได้เช่นเวลาที่เรานั่งสมาธินะคะทำอะไรก็ตามที่มีความเขาเรียกว่าทำแบบสม่ำเสมอนะสารพวกนี้ก็ออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะรู้สึกสบายนะ12คำที่ควรรู้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลย
่ะหน้าแรกนะคะ125นะคะหาใจความสำคัญของเรื่องนี้ค่ะเอาลองหาสิคะว่าใจความสำคัญต้องการจะสื่อสารอะไรเจอไหมคะใช่แล้วค่ะคำที่ถูกต้องนะคะใจความของเรื่องนี้ก็คือการสร้างกำลังใจนะคะให้ไปตามความฝันของเราด้วยความอดทนนะหากมีการพ่ายแพ้อะไรก็ต้องพยายามแล้วก็ทำใหม่อีกครั้งนะคะมีการพูดถึงการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นค่ะและสุดท้ายก็คือการบันทึกนะคะการเขียนบันทึกเรื่องราวจะช่วยในเรื่องของการเตือนความทรงจำนะไม่ให้เราลืมซึ่งง่ายที่สุดเลยคือบันทึกว่าวันนี้เรามีงานอะไรต้องทำนะคะหรือบันทึกไดอารี่ก็ได้ว่าในแต่ละวันเราทำอะไรหรือมีอะไรที่พิเศษบ้างนะคะพอวันหนึ่งเรากลับมาอ่านเราก็จะพบว่านี่แหละเป็นสิ่งที่แบบโอ้ความทรงจำนะเราเคยทำแบบนี้มาก่อนใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาเนื้อเรื่องนะคะเปิดไปพร้อมกันเลยตอนนี้มีภาพประกอบให้ด้านข้างนะคะสังเกตดูไปด้วยบทนี้เขาพูดถึงเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่ากริตนะคะกริตเนี่ยชอบเล่นกีฬาทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบฟังดนตรีด้วยกีฬาทุกชนิดที่ว่าก็คือทั้งกีฬาในร่มนะคะคือเล่นในที่ปิดเนาะสถานที่ปิดหรือว่ากีฬากลางแจ้งก็เล่นได้หมดนะคะคราวนี้กริตเขาชอบทั้งสองอย่างเขาก็เลยคิดว่าทั้งดนตรีและกีฬาน่าจะมีความสามารถที่จะมารวมกันได้เขาก็เลยใช้วิธีการยกวิทยุมานะรู้จักวิทยุกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะสมัยนี้นะคะยกวิทยุมาเปิดที่ห้องปิงปองของเขาที่เขากำลังเล่นกันในชมรมนั่นเองปรากฏว่าเสียงเพลงนั้นก็ดังกระหึ่มมากเลยนะคะนักปิงปองนั้นรู้สึกคึกคักสนุกสนานค่ะแต่ปรากฏว่าการสนุกสนานนั้นทำให้สมาธินั้นหลุดลอยไปมือก็อยากจะตีขาก็อยากจะเต้นเอ๊ะมันจะยังไงนะคะทำให้มันเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดเลยนะคะและสุดท้ายก็คือมันไม่มีสมาธิในการเล่นกีฬานั่นเองค่ะทีนี้นะคะหลังจากนั้นกิจก็เลยเปลี่ยนละในเมื่อเล่นปิงปองนี้มันได้แค่กีฬาไม่มีดนตรีเราไปอยู่ชมรมที่ได้ทั้งสองอย่างดีกว่าเขาเลยตัดสินใจเข้าไปอยู่ในชมรมแอโรบิกค่ะคำนี้เป็นคำภาษาต่างประเทศนะใช้กอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเฮ้ยเข้าไปอยู่ในชมรมนี้เพราะว่าเพลงนั้นสนุกเร้าใจมากได้ขยับแข้งขยับขานะคะเหงื่อก็ท่วมตัวนะโลหิตก็สูบฉีดมาหน้าตาแดงก่ำแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะว่ามีสารแห่งความสุขหลั่งออกมานั่นเองก็คือเอนโดฟินนั่นเองนะคะแต่ปรากฏว่ากริตก็อยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะเพราะว่าอะไรใช่นะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายคนเดียวเลยในชมรมเขาก็เลยถูกแย่ถูกล้ออยู่ตลอดเวลาว่าแกเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกริตก็ไม่ชอบก็เลยตัดสินใจไม่เอาละไม่อยู่ละชมรมแอโรบิกนะคะอ่ะปรากฏว่าวันหนึ่งในระหว่างที่เขาเฝ้าบ้านอยู่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะคะก็มีนะคะได้นั่งดูโทรทัศน์นะปรากฏดูไปเรื่อยๆไปเห็นกับคู่หญิงชายคู่หนึ่งนะที่เขากำลังเต้นรำกันในจังหวะที่มันสนุกสนานแล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยกีฬาชนิดนี้เขามีชื่อว่าลีลาดค่ะเหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูให้ดูภาพไปเนาะกริตก็เลยดีดตัวขึ้นมาเลยแบบว่าอุ๊ยกีฬานี่แหละมันใช่แล้วล่ะนะเพราะว่าคนเต้นก็มีความเรียวบางแต่แข็งแรงนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวได้สวยงามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยนะกริตรู้สึกว่ามันใช่แน่ๆแล้วล่ะเพราะฉะนั้นฉันจะเข้าชมรมนี้ให้ได้นะคะอ่ะดังนั้นกริตก็เลยไปหาป้ายประกาศเลยค่ะว่ามีการรับสมัครเข้าชมรมนี้หรือเปล่านะพอเห็นว่ามีเท่านั้นแหละดีใจจนตัวลอยเลยนะคะวันที่เขาประถมนิเทศก็มาถึงค่ะกริตก็เข้าไปนั่งฟังนะคะที่โค้ชให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะกีฬาลีลาดว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูข้อตกลงต่างๆในการฝึกซ้อมด้วยเขาบอกว่ากีฬาลีลาดเนี่ยไม่ใช่กีฬาที่เป็นการเต้นรำธรรมดานะแต่ว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับจังหวะซึ่งจังหวะนั้นมีแบบเยอะมากตั้งแต่เร็วช้านะคะพอดีแทงโก้อะไรเคยได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เนาะเขาก็แพร่หลายมาจากประเทศทางตะวันตกด้วยดังนั้นคนที่จะเล่นกีฬาลีลาได้ดีต้องมีศิลปะในการแสดงไม่ใช่อยากจะเต้นอะไรก็เต้นไปนะคะเต้นแบบไม่สนโลกไม่ได้นะคะต้องเต้นให้เป็นจังหวะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเพลงนี้จังหวะทำนองอะไรนะคะมีศิลปะก็คือหน้าตาท่าทางต้องสื่ออารมณ์
ให้รู้สึกว่าเออมันเข้มแข็งแข็งแรงนะคะเต้นแบบปวกเปียกอ่อนแอไม่ได้เนาะและที่สำคัญกีฬาชนิดนี้นะคะนอกจากจะต้องเต้นให้เป็นจังหวะและมีศิลปะการแสดงแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องฝึกซ้อมเป็นประจำเหมือนกับกีฬาชนิดอื่นๆนะถ้าไม่เต้นเนี่ยขามันก็จะแบบเหมือนขาแข็งไม่ขยับให้ผิวไหวและที่สำคัญต้องออกกำลังด้วยค่ะจะวิ่งจะว่ายน้ำเลือกเอานะกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็มาฝึกซ้อมตามเวลาที่กำหนดค่ะซึ่งถามว่ากริชทำได้อย่างที่โค้ชแนะนำไหมคำตอบคือเขาทำได้ค่ะเขามีการวางแผนชีวิตตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยว่าการบ้านเนี่ยจะเอามาทำตอนพักนะส่วนเล่นเนี่ยเดี๋ยววันหยุดค่อยไปเล่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนต่างๆเนี่ยเลิกเรียนแล้วก็จะไปออกกำลังกายนะคะก็คือมีการวางแผนชีวิตตัวเองอ่ะให้มันชัดเจนขึ้นนะคะจะได้ไม่มีปัญหาในการฝึกซ้อมในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะอ่ะโอเคทีนี้นะคะถามว่ากริชก็ไม่เหนื่อยไม่ท้อแท้นะเพราะว่าเขามีความฝันนั่นเองเขาจะต้องก้าวไปให้ถึงความฝันของเขาค่ะปรากฏว่าวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังคิดถึงความฝันของเขาอยู่เนี่ยก็พบว่าเขาโดนโค้ชตะโกนเหมือนว่ามานะคะว่ากริชใจลอยไปแล้วนะกีฬานี้เป็นกีฬาลีลาศนะเต้นรำไม่ใช่เดินรำนะคะกริชได้ฟังอย่างนั้นรู้สึกเสียใจมากเลยแล้วก็น้อยใจเพราะว่าตัวเองคิดว่าตัวเองตั้งใจแล้วอะแต่ทำไมโค้ชพูดแบบนี้นะคะแต่เขาก็ไม่คิดจะลาออกค่ะอ่ะเขาทำยังไงเขาจึงตัดสินใจกลับบ้านไปด้วยความท้อแท้นะแต่ก็ไปปรึกษาพ่อกับแม่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่มีอะไรที่จะแนะนำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของลูกค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะที่คุณครูเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็เป็นแบบนี้เช่นกันนะคะเวลาที่เรามีปัญหาหรือทุกข์ใจเรื่องอะไรก็ตามท่านก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือเราเสมอค่ะทีนี้แม่นะคะก็ให้กำลังใจกับกริชค่ะด้วยการกอดแล้วก็บอกว่าลูกน่ะเป็นคนที่ตั้งใจนะพอลูกพยายามมากไปมันก็เลยความร่าเริงความเป็นธรรมชาติก็เลยหายไปด้วยนะคะแม่ว่าเราไม่ต้องเครียดดีไหมเราร่าเริงเราเป็นตัวของตัวเองดีกว่านะคะนี่คือกำลังใจจากแม่นะคะซึ่งกำลังใจจากพ่อนั้นพ่อก็ได้บอกลูกว่าให้ลองทำใหม่อีกครั้งนะเพราะว่าเราอาจจะดูแล้วมันต่างกันราวฟ้ากับดินก็ได้นะคะแล้วพ่อก็หัวเราะแบบอารมณ์ดีซึ่งนั่นก็ทำให้กริชนั้นรู้สึกว่าเขาก็อารมณ์ดีตามไปด้วยเช่นกันค่ะพอวันรุ่งขึ้นนะคะกริชก็เลยทำตามคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่ปรากฏว่าโค้ชก็ชื่นชมค่ะว่าโอ้ต่างกันมากระหว่างเมื่อวานกับวันนี้นะคะและสุดท้ายผลของความดีที่เขาตั้งใจและพยายามทำมาโดยตลอดก็ทำให้เขาได้รับการคัดเลือกค่ะไปแข่งขันกีฬาที่เชื่อมความสามัคคีระหว่างโรงเรียนนะคะแม้รางวัลที่เขาจะได้แค่เพียงชมเชยอันดับที่3แต่เขาก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าถือเป็นก้าวเล็กๆในการเริ่มต้นนะถ้าเขาไม่ฟังโค้ชไม่ฟังพ่อแม่เขาก็คงไม่ประสบความสำเร็จเห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้เขาเรียกว่าเขาไม่ได้ลืมบุญคุณนะเขาไม่ได้คิดว่าที่เขาทำได้เพราะตัวเขาเองคนเดียวแต่เขาคิดว่าคนรอบข้างเขามีส่วนในความสำเร็จนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาโชคดีมากนะคะที่เขาทำตามคำแนะนำเหล่านั้นนะเขาบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะทำไปเรื่อยๆนะคะทีละขั้นแล้วเขาจะต้องได้ไปในระดับประเทศหรือนานาชาติอย่างแน่นอนค่ะเรื่องนี้จบแล้วนะคะเขาพูดถึงคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะแน่วแน่และมั่นคงในเป้าหมายนะเช่นการคุณครูอยากให้เราย้อนคิดกลับไปที่ตัวเราเรามีความฝันอะไรสักอย่างไหมนะคะที่เป็นฝันไกลๆที่อยากจะไปให้ถึงเช่นบางคนอยากเป็นคุณหมอเป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นสถาปนิกเป็นดีไซเนอร์หรือวิศวะต่างๆนะคะคุณครูอยากให้เราฝันถึงวันที่เราจะได้เป็นในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ทำวันนี้ด้วยความตั้งใจนะพยายามที่จะเรียนนะคะแล้วก็ศึกษาในสิ่งที่เรายังไม่รู้ให้เต็มที่นะคะเพราะสุดท้ายแล้วความเพียรความบากบั่นอดทนเนี่ยก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะเหมือนกับเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าก้าวให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงนะมีจุดหมายแล้วไปให้ถึงค่ะเห็นไหมว่าเขาทำได้เราก็ทำได้นะ
อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือแบบฝึกหัดกันอีกสักนิดนึงนะคะวันนี้นะคะก็ทำแค่2หน้าเองนะมีให้คิดเองแค่นิดเดียวด้วยอ่ะมาดูข้อแรกค่ะข้อแรกเขาถามว่าอะไรนะคะกีฬาที่ชอบมีลักษณะยังไงคะกริชชอบแบบไหนอ่ะคำตอบค่ะคือชอบทุกประเภทใช่ไหมคะทั้งในร่มและกลางแจ้งค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนคิดว่าการเล่นกีฬาทุกประเภทเนี่ยใช้สมาธิไหมคะเพราะอะไรอ่ะถามแล้วตอบเลยเบสไอติมอ่ะว่าไงคะต้องใช้นะคะเพราะว่ามันต้องมีการคิดต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะอ่ะข้อที่3ค่ะเพราะเหตุใดกริชจึงออกจากชมรมแอโรบิกครับคำตอบง่ายๆคือใช่แล้วเป็นผู้ชายคนเดียวค่ะเลยถูกแย่ถูกล้ออยู่ตลอดเวลานั่นเองอ่ะข้อที่5นะคะข้อที่4ถ้านักเรียนได้รับเชิญให้ไปเล่าเรื่องกีฬาลีลาศจะเล่าว่ายังไงคะมันเป็นกีฬาที่เป็นยังไงนะใช่แล้วนะคะเป็นกีฬาที่เหมาะกับคนที่ชอบเต้นนะคะแต่เต้นเราต้องเป็นจังหวะด้วยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างพริ้วไหวนะคะร่าเริงสนุกสนานนะต้องมีความอดทนด้วยนะคะถึงจะผ่านไปได้เนาะด้วยดีอ่ะข้อที่5แล้วค่ะข้อนี้คิดเองนะคะว่ากีฬาที่นักเรียนชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบฟุตบอลบางคนชอบเล่นบาสเกตบอลบางคนชอบตีแบดนะว่ายน้ำนักเรียนเขียนมาชอบอะไรนะคะคำถามที่1แล้วถ้านักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาประเภทนั้นนักเรียนจะวางแผนชีวิตยังไงในการฝึกซ้อมนะในการทำการบ้านในการทำงานบ้านตอบเองนะคะส่วนข้อที่6ค่ะความสำเร็จของกริชนะคะในการเป็นนักกีฬาลาดเขาอาศัยสิ่งใดเป็นสำคัญคำตอบก็คือเขาต้องมีความอดทนเพียรพยายามและไม่ท้อถอยค่ะทีนี้นะคะมีคำให้ขีดเส้นใต้ให้หาเองเนอะข้อ3ถึง5จะให้หาคำตอบเองนะคะข้อ1ช่วยไปแล้วข้อ2ช่วยไปแล้วขีดเส้นใต้คำที่ถูกถ้านักเรียนไม่มั่นใจมีตัวช่วยค่ะไปเปิดดูท้ายบทที่เป็นคำศัพท์นะคะมันจะมีคำบอกว่าใช้คำแบบไหนที่ถูกอย่าทำผิดนะเพราะว่ามันมีตัวช่วยแล้วห้ามผิดเด็ดขาดโอเคไหมนะคะข้อที่2ค่ะให้เราเติมคำตอบข้อนี้เดี๋ยวเติมพร้อมกันค่ะข้อที่1 นะคะออกกำลังกายเอ้ยการเต้นรำต้องเป็นไงคะให้สอดคล้องกับจังหวะดนตรีเคลื่อนไหวค่ะข้อที่2ค่ะผู้แข่งขันกีฬาลีลาทั้งชายและหญิงมีรูปร่างเป็นไงเอ่ยผอมๆเขาเรียกว่าเพรียวบางค่ะทั้งพ่อและแม่คืออันนี้รู้ใช่ไหมคะที่ปรึกษาที่ดีของลูกค่ะและข้อ4เสียงพ่อหัวเราะทำให้กริชเป็นไงตามไปด้วยอารมณ์เป็นไงคะดีใช่แล้วนะคะและข้อสุดท้ายผู้มีความเพียรอดทนจะก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างสมปรารถนาค่ะอ่ะเติมคำให้ครบถ้วนนะคะข้อไหนที่ทำเองฝากไปทำให้เรียบร้อยนะเพราะวันนี้มีงานไม่เยอะคิดว่าต้องทำเสร็จและถูกต้องด้วยทุกๆคนเลยค่ะดังนั้นเวลาวันนี้นะคะไม่เยอะแต่เรามีการสอบเก็บคะแนนในเรื่องของพ่อค้าจากมอตมะมักกะโทจำได้ไหมที่เป็นคนชาญฉลาดในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องวันนี้นะคะก้าวให้ไกลไปให้ถึง10ข้อ10คะแนนนะคะมี Google Form นะคะส่งให้เนาะ2อย่างนะคะไปทำให้หน่อยนะเพราะว่าเป็นคะแนนเก็บอันสุดท้ายแล้วของในเรื่องของการอ่านจับใจความท้ายบทเรียนค่ะโอเคและสุดท้ายวันนี้ก็ยังอยากจะย้ำจะเตือนกันเหมือนเดิมนะคะใครยังไม่ได้เริ่มไปท่องอักขยานวันนี้ท่องด้วยนะคะฝึกด้วยนะจะได้อัดคลิปวิดีโอส่งมาได้ทันนะคะและวิดีโอนำเสนอโฆษณาสินค้าด้วยนะ2งานนี้2งานใหญ่สุดท้ายที่เป็นวิดีโอนะคะอย่าลืมทำกันนะเพราะว่าทุกงานชิ้นงานมีคะแนนนะแล้วรอเราอยู่เหลือการเรียนอีกแค่2วันสุดท้ายแล้วนะสู้ๆค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าแล้วก็มาพูดคุยกับพวกเราเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใน EP หน้านะคะเป็น
EP สุดท้ายจะบอกว่าสุดท้ายแล้วแหละเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะสอบแล้วล่ะนะคะ EP สุดท้ายของการเรียนแล้วก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการบันทึกการอ่านนะไปเตรียมพร้อมมาใครมีเวลาฝากไปอ่านค่ะเรื่องลูกยางเดินทางนะคะอ่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ